านวาเลนไทน์นี้นะคะคู่รักหลายๆคู่เนี่ยตัดสินใจที่จะจูงมือเข้าสู่พิธีวิวากันและหลายคู่ก็ตัดสินใจที่จะจดทะเบียนสมรสกันในวันวาเลนไทน์ใช่ไหมคะแต่ก็เชื่ออีกล่ะค่ะว่าอีกหลายคู่ก็ยังลังเลอยู่นะคะว่าจะจดทะเบียนสมรสดีไหมหรือไม่จดทะเบียนสมรสดีวันนี้นะคะทางนิวเคลียร์เนี่ยก็จะพาคุณผู้ชมมาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการจดทะเบียนสมรสและไม่จดทะเบียนสมรสค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันค่ะมาเริ่มกันที่สิทธิ์ต่างๆตามกฎหมายนะคะสำหรับสิทธิ์ต่างๆตามกฎหมายเนี่ยการจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนมีความแตกต่างกันดังนี้ค่ะในกรณีที่จดทะเบียนสมรสนะคะก็จะมีสิทธิ์ในการอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันค่ะและภรรยาก็มีสิทธิ์ที่จะได้ใช้นามสกุลของสามีหรือว่าเปลี่ยนสัญชาติตามสามีได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของภรรยาที่จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นั่นเองค่ะสิทธิ์จากการรับมรดกในกรณีที่คู่สมรสเราอีกฝ่ายนึงจากไปก่อนก็ถือว่าเป็นทายาทโดยชอบธรรมตามกฎหมายนั่นเองค่ะสิทธิ์ในการหึงหวงคู่สมรสนะคะซึ่งอันนี้มีสิทธิ์ในการหึงหวงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและก็สามารถที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทั้งคู่สมรสแล้วก็ชู้ได้อีกด้วยนะคะในกรณีที่มีการนอกใจกันนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งกรณีก็คือถ้าหย่าร้างแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะสามารถเรียกร้องค่าเลี้ยงดูได้ด้วยค่ะในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะคะก็แน่นอนค่ะก็จะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเรียกร้องได้ตามกฎหมายนั่นเองค่ะเรามาดูกันในเรื่องของทรัพย์สินกันบ้างค่ะในกรณีที่ทรัพย์สินคู่ที่สมรสกับคู่ที่ไม่จดทะเบียนสมรสมีความแตกต่างกันยังไงไปดูกันค่ะต่างฝ่ายต่างมีสิทธิ์ในสินสมรสครึ่งนึงค่ะแต่ถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะคะแต่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการอยู่กินกันฉันสามีภรรยานะคะในกรณีนี้นะคะทรัพย์สินที่เกิดจากการทำมาหาได้ร่วมกันก็จะถือว่ามีสิทธิ์ร่วมกันในทรัพย์สินนั้นโดยจะมีสิทธิ์ในทรัพย์คนละครึ่งแต่ถ้าไม่จดทะเบียนสมรสนะคะถ้ามีหนี้สินที่เกิดจากการทำมาหาได้ร่วมกันใช้ทรัพย์สินที่มีสิทธิ์ร่วมชำระถ้าเป็นหนี้ส่วนตัวก็ถือเป็นภาระส่วนตัวค่ะด้านการทำนิติกรรมต่างๆนะคะสำหรับเรื่องของการทำนิติกรรมนะคะในกรณีที่เป็นคู่ที่จดทะเบียนสมรสเนี่ยก็จะต้องมีการขอความยินยอมจากอีกฝ่ายนึงก่อนนะคะทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากในการจัดการทรัพย์สินเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้ากรณีที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสนะคะหากเป็นนิติกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่มีร่วมกันนะคะก็มีความจำเป็นที่จะต้องขออนุญาตก่อนเช่นกันค่ะแต่ถ้าเป็นนิติกรรมส่วนตัวก็ไม่ต้องขอความยินยอมค่ะมากันที่เรื่องของบุตรนะคะบุตรมีแน่นอนค่ะถ้ามีการจดทะเบียนสมรสบุตรที่เกิดจากทั้งคู่เนี่ยก็จะเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของทั้งบิดาและมารดาค่ะบุตรเป็นทายาทโดยชอบธรรมของบิดามารดาและในกรณีเดียวกันบิดาและมารดาก็จะเป็นทายาทโดยชอบธรรมของบุตรเช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าหากหมดรักกันไปแล้วก็ต้องเลิกลากันนะคะในกรณีที่จดทะเบียนสมรสต้องไปจดทะเบียนหย่านะคะแต่ถ้าอีกฝ่ายนึงไม่ยินยอมก็อาจจะต้องฟ้องร้องกันนั่นเองค่ะแต่ถ้าไม่จดทะเบียนสมรสก็สามารถเลิกลากันได้เลยค่ะเป็นยังไงล่ะคะสำหรับข้อดีข้อเสียของการจดทะเบียนสมรสนะคะวันนี้ก็ลองเอาไปเปรียบเทียบแล้วเอามาปรับใช้กับคู่ของคุณดูค่ะว่าแบบไหนที่เหมาะกับครอบครัวเราที่สุดค่ะThank you.